เปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ฮะบทความนะรถไฟเขากระโดงหายนี่คือชื่อบทความต่อเนื่องจากเมื่อวานครับเปลวสีเงินบอกว่าเรื่องเขากระโดงค้างโดไว้แต่วานวันนี้ต่อจะได้ไปตีกอล์ฟกันต่อที่สนามกอล์ฟเอาพายของครอบครัวทักษิณที่นายกแพทองธารเคยมีหุ้นอยู่ตั้ง 30% นะก่อนจะโอนไปให้คุณแม่ล่าสุดนะเขากระโดง 5,000 กว่าไร่คนร่วมพันครอบครัวบุกรุกแต่ไม่เป็นประเด็นเฉพาะตระกูลชิดชอบที่ครอบครองอยู่200กว่าไร่เมื่อเป็นเรื่องข่าวโครมครามนะคนพูดก็นำบางส่วนมาพูดคนฟังก็หลงเข้าใจว่าตระกูลชิดชอบฮุบเขากระโดงการรู้เรื่องราวไม่ครบประเด็นนำสู่การทึกทักเพื่อความเข้าใจเอาเองตอนนี้พูดเรื่องเขากระโดงครับนะการรู้เรื่องราวไม่ครบประเด็นนำสู่การทึกทักเพื่อความเข้าใจกันเอาเองโดยใช้ทัศนคติชอบหรือชังในตระกูลชิดชอบเป็นบทสรุปแห่งผิดและถูกเปลวสีเงินบอกว่าอย่างที่พูดกันตอนนี้ว่าศาลฎีกาพิพากษาแล้วว่าไปที่การรถไฟกรมที่ดินจะมาบอกว่าไม่เพิกถอนเขากระโดงได้อย่างไรนั้นเปลวสีเงินบอกว่านั่นก็พูดกันแบบจับหางช้างก็ช้างจับหูช้างก็ช้างมันไม่ผิดแต่ไม่ถูกเพราะว่าไอ้คำพิพากษาที่บอกว่าศาลฎีกาตัดสินแล้วนั่นน่ะมันคนละคดีกับศาลปกครองค่ะเปลวสีเงินก็เลยบอกว่าแต่ละเรื่องมันไม่จบในมาตราเดียววรรคเดียวหรือกฎหมายฉบับเดียวอย่างเรื่องที่ดินเขากระโดงก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าคำพิพากษาศาลฎีกาที่นำมาอ้างเป็นมายังไงก่อนนะนี่คือคำพิพากษาค่ะกรณีประชาชน35คนนะฟ้องการรถไฟแล้วการรถไฟชนะนะศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วแล้วบังคับคดีแล้วด้วยคือ35คนนั้นก็ออกโฉนดไม่ได้แต่นั่นคือศาลฎีกาเนี่ยเปลวสีเงินเนี่ยให้รายละเอียดคดีเนี้ยมันมาจากไหนนะมาจากชาวบ้านที่อยู่ในที่ดินเขากระโดง35รายเป็นโจทย์ไปฟ้องการรถไฟเขามีสค.1ในที่เขากระโดงก็ไปขอออกโฉนดที่ดินต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์แต่การรถไฟไปคัดค้านเรื่องจนไปถึงศาลฎีกามีคำพิพากษาออกมาว่ารับฟังไม่ได้ว่าโจทก์ทั้ง35รายมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทในอันที่จะขอออกโฉนดที่ดินได้การรถไฟจึงชนะค่ะคำพิพากษาคดีเมื่อสักครู่นี้นะอันนี้เป็นภาพประกอบซึ่งไม่เกี่ยวกับคดีนะฮะในคำพิพากษานั้นเนี่ยฝ่ายโจทก์จึงเป็นฝ่ายแพ้คือประชาชน35รายอ้างสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทโดยอ้างสค.1แต่การรถไฟมีหลักฐานอื่นมายันนะศาลตัดสินสุดท้ายว่ารับฟังไม่ได้ว่าโจทก์35รายมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทในอันที่จะขอออกโฉนดที่ดินได้การรถไฟเป็นฝ่ายชนะหลังจากนั้นกรมที่ดินทำอะไรแจ้งให้จังหวัดบุรีรัมย์จำหน่ายสค.1ในที่ดินพิพาทของชาวบ้าน35รายนั้นออกจากทะเบียนการครอบครองที่ดินอีกรายในทํานองเดียวกันคนเขากระโดงฟ้องการรถไฟเนื่องจากไปยื่นขอออกโฉนดแต่การรถไฟยื่นคัดค้านการรถไฟบอกว่าเป็นที่ดินของการรถไฟศาลฎีกาก็มีคำพิพากษาเมื่อปี61ทีนี้นะคือมีคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งเราเนี่ยเคยนำเสนอไว้ในข่าวเป็นข่าวตามที่กรมที่ดินเขาแจกแจงอ่ะอันนี้คุณเปลวสีเงินเนี่ยกำลังเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมศาลฎีกามีคำพิพากษาปี61ว่าโจทย์ไม่ใช่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทอธิบดีกรมที่ดินก็ให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในนส3บางส่วนตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินจนเห็นว่าศาลจะเห็นว่าคำตัดสินศาลมีผลเฉพาะที่ดินพิพาทในรายฟ้องร้องเท่านั้นนำเอาคำตัดสินนั้นไปใช้บังคับกับที่ดินเขากระโดงทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ได้นี่เปลวสีเงินบอกแล้วรายไหนที่ศาลบอกว่าไม่ใช่ผู้มีสิทธิครอบครองทางกรมที่ดินก็เพิกถอนเอกสารสิทธิผู้นั้นไปคืนสิทธิในที่ดินให้การรถไฟตามคำสั่งศาลฎีกาครบถ้วนที่การรถไฟเป็นโจทย์ฟ้องชาวบ้านในที่ดินเขากระโดงมีเป็นการฟ้องขับไล่ให้เพิกถอนโฉนดที่ดินและนส3เมื่อปี63ศาลอุทธรภาค3ให้การรถไฟชนะโดยมีคำพิพากษาว่าที่ดินพิพาทนั้นเป็นของการรถไฟให้เพิกถอนโฉนดที่ดินและนส3นั้นกรมที่ดินก็เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทนั้นเป็นไปตามคำตัดสินของศาล
ราะฉะนั้นสรุปที่พูดกันว่าศาลตัดสินแล้วที่ดินเขากระโดงเป็นของการรถไฟทำไมอธิบดีกรมที่ดินจึงกลางไม่เพิกถอนตรงนี้เข้าใจสับสนกันไปเองหรือพูดกันตรงๆยังไม่เข้าใจประเด็นกฎหมายและขั้นตอนให้ครบถ้วนเพราะอันไหนที่ศาลตัดสินแล้วก็ไปดำเนินการกับกรณีนั้นนะให้เพิกถอนก็เพิกถอนค่ะให้ไม่มีสิทธิ์ในการออกโฉนดก็ห้ามออกโฉนดนะแล้วไปจำหน่ายสค.1ด้วยนะอันนี้เปลวสีเงินสรุปสับสนกันไปเองหรือไม่เข้าใจประเด็นกฎหมายและขั้นตอนครบถ้วนเมื่ออธิบดีกรมที่ดินแถลงคณะกรรมการสอบสวนตามความมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินมีมติเอกฉันท์เห็นสมควรไม่เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินบริเวณเขากระโดงก็เลยด่ากันขมว่าอธิบดีกรมที่ดินสนองอำนาจรัฐมนตรีมหาดไทยบ้างเป็นคนของตระกูลที่ชอบบ้างเปลวสีเงินบอกท่านอธิบดีจะเป็นหรือไม่เป็นคนของใครก็ช่างแต่ท่านยืนบรรทัดฐานกฎหมายและสุจริตใจต่องานตามตำแหน่งหน้าที่ข้าราชการที่ไม่เสียชาติเกิดจริงๆที่อธิบดีกรมที่ดินบอกว่าไม่เพิกถอนเพราะท่านเดินตามบรรทัดกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา145ที่บอกว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งใดๆให้ถือว่าผูกพันเฉพาะคู่ความในคดีของศาลที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนั่นคือคำพิพากษาศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ภาค3มีผลผูกพันเฉพาะที่ดินในรายที่ชาวบ้านกับการรถไฟฟ้องร้องเท่านั้นจะเอาคำพิพากษาเฉพาะรายไปตีขลุ่มเพิกถอนเอกสารสิทธิ์คลุมทั้งหมดทั้งเขากระโดงว่าเป็นที่ดินการรถไฟแบบนั้นไม่ได้และไม่ใช่ทั้งเขากระโดงจะเป็นของรถไฟหรือไม่ทั้งหมดนั้นนั่นต้องพิสูจน์กันด้วยหลักฐานตามกรอบกฎหมายดังที่ดำเนินการตามขั้นตอนและมีปัญหาคาราคาซังอยู่ในวันนี้คือเป็นคดีทางการปกครองการรถไฟฟ้องกรมที่ดินกับอธิบดีกรมที่ดินอธิบดีคนก่อนค่ะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกระทำการละเมิดจากคำสั่งทางปกครองที่ดิน200กว่าไร่ของตระกูลชิดชอบเนี่ยน่าจะอยู่ในคดีการรถไฟฟ้องกรมที่ดินต่อศาลปกครองนี่แหละแล้วศาลปกครองมีคำพิพากษาไปเมื่อ30มีนาคมปี66อันนี้คดีที่ศาลปกครองทีนี้ค่ะศาลปกครองกลางให้อธิบดีกรมที่ดินตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความมาตรา61วรรค2ประมวลกฎหมายที่ดินให้เสร็จภายใน15วันตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาให้การรถไฟร่วมคณะกรรมการสอบสวนด้วยตรวจสอบแนวที่ดินบริเวณเขากระโดงเพื่อหาแนวเขตที่ดินที่เป็นของการรถไฟตามคำพิพากษาศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ภาค3อธิบดีกรมที่ดินก็ตั้งคณะสอบดำเนินการตามคำสั่งของศาลปกครองกลางการรถไฟก็ยื่นคำขอรังวัดทำแผนที่บริเวณเขากระโดงส่งพิกัดรอบบริเวณเขากระโดงให้คณะสอบทุกอย่างเป็นไปตามกรอบแต่สะดุดจนอธิบดีกรมที่ดินคนปัจจุบันบอกว่าเห็นไม่สมควรเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสิทธิ์ในที่ดินบริเวณเขากระโดงมันอยู่ตรงนี้ครับนี่เปลวสีเงินชี้ประเด็นตรงที่คณะทำงานร่วมเนี่ยในการชี้รังวัดในการรังวัดชี้แนวเขตร่วมระหว่างสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์และการรถไฟเพื่อตรวจสอบตำแหน่งขอบเขตโดยรอบและจัดทำแผนที่ทางกายภาพประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนปรากฏว่าแผนที่ของการรถไฟจัดทำขึ้นเมื่อปี39 2539ค่ะเป็นการจัดทำตามมติที่ประชุมกบร.จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรกลุ่มสมัชชาคนจนเมื่อ15เมษายนปี39ไม่ใช่แผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช2464แถมตำแหน่งที่ตั้งและขอบเขตที่ดินรถไฟที่บอกมีระยะทาง8กิโลเมตรได้ตรวจสอบทางรถไฟโดยใช้วิธีอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศปี2497ปี2511ปี2529และปี2557ปรากฏว่าทางรถไฟมีระยะทาง 6.2 กิโลเมตรและได้ลงสำรวจเส้นทางรถไฟในบริเวณพื้นที่จริงด้วยการรังวัดค่าพิกัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบจลหรือว่า RTKก็คือแบบเดียวกับที่เคยเข้าไปรังวัดคดีที่ดินธนาธรเนี่ยราชบุรีอันนั้นกรมป่าไม้ค่ะนะ
สามารถกรมอุทยานสามารถยืนยันตำแหน่งทางรถไฟที่ปรากฏในภาพถ่ายทางอากาศว่าตรงกับตำแหน่งรางรถไฟบนที่ดินจริงมีความยาวของทางรถไฟประมาณ 6.2 กิโลเมตรเช่นกันกรณีศาลปกครองกลางตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาโดยให้การรถไฟร่วมกับคณะสอบสวนตรวจสอบแนวเขตที่ดินเขากระดงหาแนวเขตที่เป็นของการรถไฟตามคำตัดสินศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ภาค3คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าหลังจากที่ไปดำเนินการแล้วตามที่บอกนะอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศนะหลายปีนะแล้วก็ลงสำรวจพื้นที่เอาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบจนไปหาพิกัดเลยจนยืนยันตำแหน่งทางรถไฟได้แล้วการรถไฟก็ร่วมคณะตรวจสอบด้วยได้ข้อมูลมาแล้วคณะสอบสวนจึงมีความเห็นว่าไม่สามารถร่วมกับการรถไฟเพื่อตรวจสอบแนวเขตรถไฟตามข้อสังเกตศาลปกครองกลางได้เนื่องจากเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองทำให้สูญเสียความเป็นกลางมีผลทำให้ความเห็นหรือมติของคณะกรรมการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ทั้งเมื่อพิจารณาประเด็นการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินแล้วเห็นว่าดำเนินการไปตามขั้นตอนและชอบด้วยกฎหมายแล้วประเด็นก็คือหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินก็คือบรรดาโฉนดของประชาชนกว่า900แปลงที่ถืออยู่มีนรสามด้วยมีโฉนดด้วยดำเนินการไปตามขั้นตอนชอบด้วยกฎหมายส่วนที่การรถไฟไปตรวจสอบไปร่วมเนี่ยนะเป็นคู่กรณีสูญเสียความเป็นกลางนะเพราะฉะนั้นทำไม่ได้เมื่อประกอบกับพิจารณาประเด็นคำคัดค้านพยานหลักฐานของผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่ารับฟังได้ผู้มีส่วนได้เสียคือบรรดาคนที่ถือเอกสารสิทธิ์อยู่นะใน 5,000 ไร่อ่ะคณะสอบสวนจึงมีมติยืนยันความเห็นว่าไม่สมควรที่จะเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินด้วยมติเอกฉันท์จนกว่าจะมีพยานหลักฐานที่สามารถใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติได้รวมถึงเอกสารหลักฐานทางกฎหมายที่สามารถพิสูจน์กรรมสิทธิ์ที่ดินของการรถไฟอธิบดีกรมที่ดินจึงเห็นชอบตามคณะกรรมการเสนอยุติเรื่องในกรณีนี้ว่ายังไม่มีพยานหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอให้รับฟังได้ว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีหมายจะพิจารณาให้เพิกถอนหรือแก้ไขนี่คือที่มาของความเห็นอธิบดีกรมที่ดินแล้วก็แจ้งไปที่การรถไฟตามหนังสือเมื่อสักครู่เนี่ยหากการรถไฟเห็นว่ามีสิทธิ์ในที่ดินก็เป็นเรื่องที่ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินไปดำเนินการพิสูจน์สิทธิ์ในกระบวนทางศาลต่อไปนี่อันนี้คือเปลวสีเงินเนี่ยเขียนมาแล้วก็สรุปทิ้งท้ายว่าอยากเข้าใจเรื่องเขากระโดงต้องทำตัวเหมือนคนกินอ้อยคือต้องกัดทีละคำค่อยๆเคี้ยวเพื่อให้ฟันและลิ้นขันน้ำจากอ้อยฉ่ำเหลือแต่ชานก่อนคายแต่ถ้าไม่อยากเข้าถึงเนื้อหาเพียงเพื่อต้องอาศัยเรื่องนี้อยากอาศัยเรื่องนี้ด่าภูมิใจไทยปักป้ายผู้ร้ายใส่ตระกูลชิดชอบแล้วก็ประตูซ้ายไปพรรคประชาชนลึกเข้าไปซ้ายในซ้ายนั่นป้ายพรรคเพื่อไทยเจ้าของเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟอัลไพน์ค่ะที่เราจะไปหวดกันพรุ่งนี้ไงล่ะเปลวสีเงินทิ้งท้ายค่ะโอ้โหนี่รถไฟเขากระโดงหายนี่คือชื่อบทความวันนี้ฮะค่ะคือแจกแจงกรณีปมทางกฎหมายขั้นตอนการดำเนินการตามคำตัดสินของศาลปกครองค่ะแล้วก็ตอนนี้มันถึงขั้นไหนยังไม่ได้สรุปนะว่าที่ดินทั้งหมดไม่ใช่ของการรถไฟแล้วไม่ใช่เปลวสีเงินเนี่ยสรุปมาเนี่ยทำให้เห็นว่าถ้าการรถไฟยังจะยืนยันสิทธิ์ก็ทำได้แต่ก็หาหลักฐานเอาไปพิสูจน์สิทธิ์ตามกระบวนการศาลก็เอาไปฟ้องเป็นลายคนเลยก็ได้นี่ถ้าบอกว่ามีหลักฐานอ่ะเหมือนที่เคยฟ้องชนะเพราะว่าคดีที่ฟ้องชนะก็คือฟ้องที่ศาลปกติไม่ใช่มันปกครองก็จะตัดสินเป็นลายๆไปบังคับคดีเป็นลายๆไปเพราะฉะนั้นทางออกของเรื่องก็มีอยู่แล้วรวมไปถึงกรณีนี้นะตอนนี้การรถไฟก็อุทธรณ์ไปที่ทางอธิบดีกรมที่ดินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องมันยังไม่จบนะแต่ว่าคุณเปลวสีเงินนี่ก็แจกแจงให้เห็นชัดขึ้นว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงนะเรื่องกฎหมายเรื่องข้อเท็จจริงแล้วก็เรื่องกระบวนการนะอันนี้คือบทความต
ติดตามพรุ่งนี้ต่อถ้าแบบนี้ค่ะยังมีต่อแต่จะเป็นสนามกอล์ฟเอาพายทีนี้เอาละทีนี้เพราะวันนี้ข่าวกระดงนี่ก็ค่อนข้างคลี่รายละเอียดออกมามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ